เอาละครับอยู่กับผมนะฮะที่โซตานะฮะวันนี้นะฮะผมจะมาพูดถึงเรียกว่ามิสกาเวิร์สในอนิเมะแล้วกันฮะซึ่งทำไมผมคิดว่ารูปนี้นะฮะเป็นรูปจากทางอนิเมะจริงๆนะอย่างแรกนะฮะมันมีรูปตัวหนึ่งนะที่ปล่อยออกมาแล้วนะฮะของตอนนั้นผมเห็นในทวิตของไอตัวโทรูโปรเจกต์นะฮะว่าเขาปล่อยออกมามันจะมีโทมาอินเด็กแล้วก็มิสกะนะฮะอยู่หิมะแบบนี้นะฮะก็น่าจะใช่ว่ะผมว่ารูปนี้น่าจะใช่ของทางจีนซีสตาร์เลยนะฮะเดี๋ยวผมลองดูนะครับคือตอนนั้นเราก็ไปหารูปเล่นๆไงเราก็อยากหารูปมิสกะเวอร์สนะฮะแล้วก็ไปเจอรูปนี้พอดีก็เรียกว่าพอจะจำเลยนะฮะผมว่ามิสกะเวอร์สแบบนี้มันก็โอเคแต่ภาพไม่ยังเบื่อใช่ไหมปัญหามันก็คือทำไมรู้สึกมันติดเตี้ยวอ่ะคือมิสกะเวอร์สนะฮะมีความสูง164เซนมิสกะตัวจริงนี่สูง161เซนนะฮะก็ต่างแค่3เซนเองก็คือมิสกะเวอร์สนี่จะเป็นแบบมปลายนะฮะแล้วก็มิสกะปกตินี่จะเป็นมต้นนะคือช่วงม2ถึง4ปีโอ้โหความรู้เข้มนะโอเคนะคลิปนี้มีคลิปสั้นๆนะฮะก็เรียกว่าไปเจอไปเจอรูปนี้พอดีนะก็เลยอยากมาแล้วก็แชร์นะอยากมาเก้าอี้ซะหน่อยนะฮะโอเคถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะฮะถ้าผมมีแล้วว่าไปเจอรูปอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแชร์อีกนะครับเจอกันครับบ๊ายบายไปละอาริกาโต